อะไรดีไปกว่าพายอบใหม่ร้อนๆจากเตาอบอีกแล้วเฮ้ยไข่เหรอว้าวพายฉันโอ้ไม่นะโอ้ยนี่มันไม่จริงใช่ไหมเนี่ยความพยายามของฉันทั้งไม่เป็นท่าเลยโอ้ไม่นะเร็วลูน่ารีบคิดแต่ก่อนอื่นต้องเปลี่ยนชุดก่อนทีนี้ไหนลองดูซิยีนนี่ใส่ได้ทุกโอกาสว่าไหมขอแค่ต้องคิดอะไรนอกกรอบบ้างเท่านั้นแหละเกือบเสร็จแล้วทีนี้ก็แค่เอาเข็มขัดสอดตรงนี้สอดไปรอบๆแล้วก็รัดมันไว้ยาวพอดีเป๊ะเห็นไหมเจ๋งปะล่ะเดวิดไงลูน่าเธอดูดีนะเนี่ยนั่นชุดใหม่เหรอว้าวแล้วดูรองเท้าดิโอ้เข้ามาสิจ๊ะวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องความงามโดยเริ่มต้นด้วยนี่ลองดูสิอ่ะฮะแค่ลากเส้นเหรอคะงั้นก็โอเคแหละเสร็จแล้วค่ะว้าวครูทำแบบนั้นได้ไงเนี่ยหลูน่าแต่ยังไงล่ะโอ้ยโอเคแค่วาดดอกไม้ใช่ไหมเดี๋ยวอะไรอ่ะมีแสงอาทิตย์ด้วยเหรอเข้าใจหรือยังรีบกันหน่อยนะหนูพยายามอยู่ค่ะเร็วเข้าสิเกลี่ยเร็วๆไม่นะตัวยืดตัวโปร่งของฉันโอเคหายใจเข้าลึกๆรวบรวมความคิดสร้างสรรค์เริ่มต้นด้วยคราบเลอะตัวปัญหานี่ดูให้ดีนะใช้เทปชิ้นเล็กๆแปะไปรอบๆคราบเปื้อนนี่ทำเป็นรูปหัวใจทีนี้ก็ทาสีขาวลงไปดูดีอยู่นะบายบายจากคราบเลอะสวยงามมากได้เวลาสีแดงออกโรงแล้วฉันจะทามาลงบนปากแทนสวยดีนะหลายๆทีเลยจุบให้ทั่วตรงกลางนี่แล้วก็ลอกเทปออกเจ๋งไปเลยว่านะนี่สิอุบัติเหตุรักของจริงสวยกว่าเดิมเยอะเลยครูคะใหญ่จ๊ะเสื้อยืดนั่นงดงามสุดๆเลยเก่งมากจ้ะดูสร้างสรรค์แล้วก็น่ารักเชียฉันไม่ต้องใช้นั่นอีกแล้วแจ่มไปเลยนี่ไงเกือบเสร็จแล้วแต่ลูกบอลนั่นล่ะฉันควรทำให้มันเข้ากับปาร์ตี้มากกว่านี้อ่ะพร้อมนะเตรียมดูบอลดิสโก้ DIY ฉันได้เลยแสงยิ่งทำให้มันส่องประกายดูสีสันสดใสพวกนี้สิทำให้ห้องดูเหมือนห้องเต้นรำเลยอ่ะมาจัดการถ้วยนี่กันเพื่อนฉันทุกคนต้องใช้มันงั้นก็เขียนชื่อพวกเขาลงไปได้เวลาดื่มแล้วฟองฟูซูซ่าไม่มีเครื่องดื่มไหนเหมาะกว่านี้อีกแล้วล่ะเสร็จเรียบร้อยขอดื่มก่อนแล้วกันนะนั่งพักหน่อยดีกว่าทำไมปากกาเมจิกโอ้ยฉันนี่ซุ่มซ่ามจริงๆมีรอยปากกาติดอยู่ข้างหลังด้วยเหรอแย่ที่สุดเลยอะปาร์ตี้ก็ใกล้จะเริ่มแล้วด้วยอะฉันยังมีฟอยล์เหลืออยู่โอเคยีนเนี้ยต้องถูกกู้ชีพโดยด่วนเริ่มด้วยการใช้สีขาวเยอะๆใช้แปรงทาสีป้ายแล้วทามันลงไปโดยทาทับปกปิดคราบเปื้อนให้มิดแต่ก็ต้องเว้นบางส่วนไว้ด้วยดูดีเลยทีเดียวทีนี้ก็ทาอีกข้างหนึ่งดีมากและก่อนสีจะแห้งให้วางแผ่นฟอยล์ทับลงไปแล้วรีดด้วยเตารีดหลังจากที่มันเริ่มเย็นลงก็ให้ลอกฟอยล์ออกอย่าลืมทำอีกข้างหนึ่งด้วยนะตอนลอกเนี่ยฟินสุดๆเลยล่ะค่ะคุณสามารถทำตรงด้านล่างได้ด้วยนะดูนะคะเจ๋งไปเลยเนอะแค่นี้ก็ได้ยีนตัวใหม่แล้วดูความวิบวับของมันสิแบบเนี้ยยิ่งเท่กว่าเดิมไปอีกไม่มีคราบโซดาอีกแล้วมีแต่สีเมทัลลิกเก๋ๆน่ารักไม่ไหว ทีนี้ฉันก็พร้อมไปปาร์ตี้แล้วล่ะแต่ไม่ต้องห่วงนะฉันทำข้างหลังมาแล้วไม่ว่าจะมองมุมไหนก็แวววับฉายไลทุกอนูเพอร์เฟคที่สุดโอ้แขกคนแรกมาแล้วเฮ้ยฉันเกลียดสิวหน้ายังกับพิซซ่าเลยบ่นไปก็ไร้ประโยชน์ฉันต้องทำอะไรกับมันสักอย่างฉันจะบีบโฟมโกนหนวดนี่บนหน้าแต่ฉันจะไม่ได้โกนหนวดฉันแค่ต้องเช็ดมันออกทีนี้หน้าก็ใสกิ้งต่อไปฉันจะใช้สเปรย์ทำความสะอาดแล้วก็เติมความชุ่มชื้นรู้สึกดีจังทีนี้ฉันก็ใช้รองพื้นเหลว 2-3 หยดต้องใช้แปรงปาดให้ผิวเรียบเนียนสวยโอเคเอาอะไรต่ออ่ะลงแป้งหน่อยมันจะทำให้ฉันผิวสวยผ่องให้มันตัดกันสวยๆต่อไปฉันจะเขียนคิ้วจะได้ดูเต็มแล้วก็หนาขึ้นฉันรู้สึกแซ่บว่าเลยทาอายแชโดว์สีม่วงกันดีกว่าจะลืมที่ปัดขนตาไม่ได้ฉันอยากให้มันเป็นปีกออกไปฉันต้องลงที่ปัดแก้มหน่อยแก้มฉันจะได้มีเลือดฝาดไปได้สวยต่อไปฉันจะทาลิปสติกฉันอยากให้มันเป็นธรรมชาติแต่ปากต้องหวบอิ่มแต่งหน้าเสร็จแล้วเราถึงฉันจะต้องทำอะไรสักอย่างกับผมหรือเสื้อผ้าก็เหอะฉันรู้แล้วว่าต้องทำไงมันต้องแบบนี้สิค่อยเป็นตัวเองหน่อยก๊อกเอาดีนี่ของคุณครับขอบคุณมากฉันรอมานานน่าตื่นเต้นเวอร์ปังไม่ไหวแล้วโอ้ขอให้โดนโอ้โหแท่งคอนทัวร์อย่างที่ฉันต้องการเลยแล้วแหนบไปไว้ทำอะไรล่ะเดี๋ยวกลิ่นอะไรนะเหม็นจะอ้วกเฮ้ยลูน่าดีค่ะพ่อเอากล่องความงามหยิบมาใช้สักอันได้พ่อได้กลิ่นใช่ไหมเฮ้ออะไรพ่อเปลี่ยนรองเท้าแล้ววันนี้รอเล่นใช่ไหมเอาฉันเอาแหนบนี้มากันสูตรกลิ่นได้ฮ่าเขายังชั่วลูกดูตลกจังถุงขยะไงล่ะพ่อโอ้ใช่พ่อลืมไปเลยเหม็นจริงด้วยเอาออกไปเลยเร็วเข้าพ่อฮ่าโอเคกลับมาแต่งหน้าต่อจะว่าไปฉันดูบ้องตื้นเนอะเดี๋ยวฉันนึกอะไรออกแล้วมันจะช่วยฉันลงคอนทัวร์ได้อย่างเพอร์เฟกต์แนบสามารถเป็นแนวทางได้ให้แนวปาดที่ตามธรรมชาติเลยแค่ต้องทำตามเส้นพอเสร็จแล้วฉันก็จะพลิกด้านปากกาคอนทัวร์แล้วฉันก็ใช้ด้านที่สว่างกว่ามาปาดตรงกลางจมูกทีนี้ก็ได้เวลาเบลนให้เนียนมันจะทำให้จมูกฉันมีสันขึ้นมันยังช่วยเน้นโหนกแก้มฉันด้วยแต่มาดูกันว้าวจมูกพุ่งสุดๆแถมง่ายอีกเดี๋ยวนะฉันว่าฉันยังได้กลิ่นขยะนั้นอยู่เลยโหจริงเธอเอาแหนบมาบีบจมูก พ่อนั่นขยะนะเอามันออกไปเลยเหม็นหึ่งทั้งบ้านแล้วโอ้ใช่ลืมสนิทเลยไว้ใจพ่อได้ลูกฉันว่าฉันต้องเอามันไปเผาในที่สุดก็สบายจมูกสักทีทีนี้ฉันก็ชื่นชมผลงานตัวเองได้อยากรู้รอบนี้จะได้อะไรเป็นความลับสุดๆอะไรเนี่ยโอ้นี่ดูดีจังลิปสติกดีๆรับรองไม่ผิดหวังฉันชอบเฉดสีมากเลยไม่ดีแฮะฉันจะแก้มันไม่ไหวไม่อยากทำเลยทีนี้ก็อีกด้านนั่นน่าจะได้แล้วเอาหาปะเนี่ยน่าเป็นละครลิงมากเลยเฮ้ยนี่อะไรอ่ะออกไปเลยนะทำไมเธอได้ของดีตลอดเลยเอามานี่ของฉันอะไรนะมีปัญหากับลิปสติกหรอ หุบปากไปเลยเป็นเธอจะทำได้ดีกว่านี้ไหมเกิดมาไม่เคยเห็นอะไรหาเท่านี้เฮ้ยน่าอายจริงเชียวเดี๋ยวนะนี่อะไรบางทีฉันเอามาใช้ได้เป็นพิมพ์ที่เยี่ยมมากเลยแค่ต้องเช็ดนี่ออกแล้วฉันก็เอาพิมพ์มาวางท่าบนปากรู้ไรไม่สู้รู้นี่เนอะฉันแค่ต้องเอาลิปสติกมาทาปากไม่ละเธอหวังว่าจะออกมาดีว้าวสวยเลิศสุดๆเลยฉันเลยดีใจที่จัสตินมีมันกล่องฉันหายไปไหน ก็เพิ่งวางอยู่นี่ฉันชื่อลูน่าสวยตายแหละเฮ้ยวางเลยนะเฮ้ยเห็นก่อนจัสตินกลับมานี่ฉันลองเอาอะไรเล่นต่อดีนะพี่ลูกค้าพลาสติกแรปควรไม่อยู่ในนี้หรอให้ฉันทำไงกับมันล่ะก็แบบเอามาห่อแซนด์วิชได้เลยฉันละงงเฮ้ยลูน่าเป็นไงบ้างเธอเจ๋งลูน่าสนุกอะไรรับรองข้ามเวลาเล่นได้แน่เอามันนี่ไม่ให้กำลังสนุกเลยฉันพูดจริงกับพี่เอาอย่าหวงของสิช่างมันฉันไม่ได้ครัวมีอีกเยอะงั้นฉันทำอะไรกับมันดีล่ะแดบบี้ก็เส้นตื้นจริงเดี๋ยวนะฉันว่าฉันคิดอะไรออกแล้วก็น่าลองนะฉันจะแปะพลาสติกรับบนปากจุ๊บเป็นชุดใหญ่ๆทีนี้ก็เอามาแปะไว้ที่หน้าแล้วก็ค่อยๆกดฉันไม่อยากทำลิปสติกเกอร์แล้วก็ลอกออกอย่างนุ่มนวลเป็นรอยลิปสุดปังคนสวยก็งี้แหละนี่แต่คนอยากจุ๊บฉันจุ๊บนี้ให้เธอในที่สุดผมฉันก็ดูดีสักทีเฮ้ยลูน่าเขามีเซอร์ไพรส์แหละฮ่ามาแกล้งเอาฮาหยุดเดี๋ยวนี้นะไม่เฮ้ยตานี่น่ารำคาญแถมทำผมฉันพังอีกฉันจะเริ่มใหม่ละบางทีฉันควรเปลี่ยนลุคบ้างบางทีอาจมีอะไรในกล่องความงามที่อาจใช้ได้มาดูกันเดี๋ยวนี่อะไรโอ้โหกระเป๋าจิ๋วอย่างรับผมเต็มเลยสะดวกแล้วเราแต่งผมเป็นส่วนจับไว้แบบนี้ทีนี้ก็ต้องใช้ยางจับไว้กับที่แล้วก็ดึงผมให้ทะลุผ่านทีนี้ฉันก็ต้องบิดยางรัดเข้ามากันไว้ฉันจะทำแบบเดียวกันกับผมข้างล่างเหมือนแบ่งผมเป็นส่วนๆแล้วฉันก็จะเอาด้านล่างม้วนพับขึ้นทำเป็นห่วงฉันจะพับอีกรอบให้ช่อนี้มันสั้นลงฉันจะใช้ยางอีกเส้นรัดมันเข้าด้วยกันทีนี้เอามาแปะไว้บนหัวมัดยางรอบสุดท้ายจะได้ไม่หลุดแล้วฉันก็ทำเหมือนกันกับอีกข้างได้แล้วล่ะฉันได้ทรงผมใหม่จะไม่มีวันหัวยุ่ยอีกแล้วว้าวสวยมากเราแถมง่ายสุดๆอีกตั้งหากฉันว่าฉันต้องทำเล็บจริงจังแล้วล่ะทำเล็บที่บ้านก็ไม่เหมือนกันเลยดูไม่ดีอะไม่ในเวลาตะลุยกล่องความงามแล้วอย่าทำฉันผิดหวังล่ะว้าวนี่ละพ่อเหมือนมันอ่านใจฉันออกเลยฉันจะมีเล็บสวยทันใจเชียวมาทำกันเลยมันง่ายมากฉันก็แค่กดเล็บปลอมให้ติดกับฉันเองแล้วมันจะติดแน่นกับที่ฉันชอบสีอยากมียาทาเล็บสีนี้จังเร็วด้วยง่ายด้วยแถมดูสวยเลิศเอาคริสโทรหาฉันรับดีกว่าหยิบโทรศัพท์ไม่ขึ้นถ้าทางจะงานเข้าแล้วเราน่าหงุดหงิดฮัลโหลคริสได้ยินไหมเกือบแล้วเชียวบางทีเล็บยาวก็ไม่ได้ดีอย่างที่คิดแฮะ yes เขาส่งข้อความหาฉันคนอะไรน่ารักสุดๆหลิวมันแปลว่าอะไรขอลองอีกรอบอุ๊ยและฉันทำหักทำไมเรื่องร้ายๆจะต้องเกิดกับคนดีๆด้วยนะออกมาแล้วก็อยากให้เป็นงั้นเองออกสิอย่าต้องให้ใช้กำลังนะล้อกันเล่นใช่ไหมเนี่ยเป็นอะไรไปโอเคไหมลูกหนูแก่เล็บปลอมไม่ออกแค่นี้หรอจะให้ใส่เล็บปลอมช่วยชีวิตยังไงล่ะเดี๋ยวนะนึกออกแล้วพ่อเอาไหมขัดฟันมาไม่จะเอาไหมถามจริงนี่หนูพูดคำนั้นตรงๆเลยนะเอามาเถอะพ่อแต่พ่อต้องใช้หนูต้องใช้มากกว่าฉันจะกดไหมแนบกับเล็บแล้วมันก็ออกมาเลยแถมสนุกอีกด้วยนะว้าวไวเชียวแฮะดูท่าจะเจ็บนะเนี่ยรู้ไหมฉันว่าฉันชอบแบบธรรมชาติมากกว่าอ้อพ่อเอาขึ้นไปได้ค่ะจ้าไม่ชวนอ้วกเลยสักนิดขอบใจที่รักฉันต้องส่งข้อความหาคริสดีขึ้นเยอะเลยฮะไม่เอาเล็บปลอมแล้วเรา ไม่อยากเชื่อเลยว่าเพิ่งจะวันจันทร์น่ะเอ้ยอุ้ยเขาน่ารักจังเลยอ่ะพระเจ้าเขาบอกมือให้ฉันเหรอเฮ้ยเดี๋ยวทำไมเดินไปทางนั้นน่ะเอ้ยฉันเหมือนยายบ้าเลยอ่ะสวยซ้ำสวยซ้อนอีกต่างหากว้าวอะไรอ่ะมีคนทำหล่นหรือไงนะใครเจอคนนั้นได้ไม่มีใครมองทางนี้เลยด้วยซ้ำมีอะไรอยู่นะว้าวฉันว่าอะไรมันดูดีขึ้นนะแถมฉันมองเห็นชัดเจนขึ้นด้วยไหนดูซิว่าเพื่อนๆจะทำตัวยังไงกับฉันคิดว่าจะมีคนสังเกตเห็นไหมนะว้าวเดินไปเรียนกับฉันมาหมอต่อแถวไปนะเอ้ยดูเขายืนอยู่ตรงนั้นสิเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าฉันอยู่ตรงนี้อ่ะดูสิว่าเขาฉลาดแค่ไหนรักเขาจังเลยนั่นแฟนเขาเหรอ hey. uh-huh. เขาชอบเธอตรงไหนกันนะน่าจะหลายตรงเลยแหละฉันเป็นแบบนั้นไม่ได้แน่เฮ้ย hey, ที่รักแหวะทำไมฉันต้องนั่งตรงกลางด้วยนะอย่างน้อยฉันก็ได้นั่งใกล้กับคนที่ชอบแต่แย่มากที่ฉันเหมือนไม่มีตัวตนเลยอ่ะไงคนสวย นี่สำหรับที่รักคนเดียวของฉันส่งให้หน่อยสิฮะให้เขาอ่ะโอเคเร็วเลยเห็นฉันเป็นคนส่งจดหมายเหรอจะว่าไปจดหมายเขียนว่าไงนะอะไรกันเนี่ยฉันไม่อยากส่งให้เขาเลยอ่ะเลี่ยนชะมัดฮะโอ้เธอส่งจูบมาให้ฉันเหรอเนี่ยกลับไปเลยแค่เรียนก็เบื่อจะแย่อยู่แล้วฉันเหนื่อยกับชีวิตแบบนี้จริงๆเธอน่ารักจังไม่นายแหละที่หล่ออย่างเซ็งเลยอ่ะฉันจะมีวันสวยเหมือนเธอบ้างไหมนะมีปากที่อวบอิ่มบางทีฉันอาจจะทำแบบนั้นเองได้นะเราน่าจะมาเพิ่มวอลลุ่มให้ผมหน่อยมาเริ่มที่ลิปสติกก่อนทาไปเยอะๆเลยเลิศทีนี้ก็ไปทับรอยจูบปากฉันบางแบบนั้นเลยเหรอไม่มีอะไรดีเลยสินะเราแหวะลิปสติกห่วยแตกน่าหงุดหงิดจริงๆปล่อยผมแล้วทำอะไรไม่ถนัดเลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะเราน่าจะใช้มันกับปากฉันได้นะต้องทำให้เลือดสูบฉีดสักหน่อยอ่ะฮะเริ่มดูดีละทีนี้ก็รอโอเคน่าจะได้ละนี่แหละที่ต้องการทั้งหนาแล้วก็ชุ่มฉ่ำบอกเวลาริมฝีปากบางๆได้เลยเยี่ยมฉันรู้สึกมั่นใจขึ้นเยอะเธอสองคนอีกละไม่รู้เหมือนกันว่าตลกอะไรแต่ช่างเหอะเจอนี้หน่อยแล้วกันฮะอะไรเนี่ยว้าวเธอส่งจูบมาให้ฉันแล้วเจอกันนะที่รักว้าวเด็กใหม่เหรอเฮ้ยเอามานี่เลยเปล่านะฉันรักเธอใช่ฉันมีความสุขมากเลยที่เราได้มาเดทกันน่ะว้าวขอบคุณนะมาจุ๊บกันมาได้สิฮะอะไรอ่ะเขามาแล้วเหรอนี่ฉันตื่นสายเลยเนี่ยทำไมนาฬิกาถึงไม่ปลุกล่ะจะมาลีลาไม่ได้แล้วฉันไม่นะผิวฉันแย่มากเลยอ่ะโอเคใจเย็นเราต้องหาวิธีได้แค่ต้องใช้แผ่นแปะใต้ตาฮะโอ้ยใช้น้ำเย็นๆล้างเอาก็ได้เย็นจังฮะโอ้เฮ้ยใช้นี่น่าจะได้ใช่ไหมหน้าบวมๆจงหายไปโอ้ยหน้ายังบวมอยู่เลยอ่ะฮัลโหลหามีคนมาเหรอ โอเคใครมากันล่ะเนี่ยจ้ะเข้ามาเลยโอเคตามฉันมาได้นั่งรอตรงนี้แล้วกันนะจ๊ะทำตัวตามสบายเลยนะทำไมไม่มีอะไรใช้ได้เลยเนี่ยสงสัยต้องปล่อยไปแบบนี้แล้วล่ะก็คงเท่ดีมั้งเข้ามาในนี้ได้ไงเขายังไม่เห็นฉันขอเวลาอีกแป๊บหนึ่งลูกรักนี่ลูกกลัวอะไรกันจ๊ะเนี่ยอย่าเพิ่งยุ่งกับหนูเลยค่ะแม่เด็กสมัยนี้นี่เป็นอะไรฮะดูหน้าหนูสิคะโอ้เป็นอย่างนั้นเองเหรอแต่แม่รู้วิธีแก้นะแม่กับเพื่อนๆเนี่ยก็ใช้วิธีนี้ตลอดเลยที่ต้องใช้คือแตงกวาและสิ่งที่ใช้มันขูดลงไปได้แบบนี้ทีนี้พอขูดเสร็จแล้วให้ใช้สำลีเช็ดหน้าจุ่มลงไปให้ชุ่มแบ่งครึ่งวางที่ตาข้างละอันเมื่อมันชุ่มดีแล้วก็เตรียมนำไปลดอาการหน้าบวมได้เลยไม่มีการร้องไห้อีกฮะแม่ว่าควรใช้นี่นะจ๊ะลูกรักที่แปะใต้ตานี่ว้าวเย็นสบายจังเลยอ่ะทีนี้ออกมาจากตู้เย็นได้แล้วหนูรู้สึกเลยว่ามันดีขึ้นนะคะเอาล่ะแม่ว่าน่าจะพอแล้วนะไหนว้าวกลับมาเหมือนปกติแล้วอ่ะฮะไปแต่งตัวเถอะจ้ะขอโทษที่ให้รอนะคุ้มที่รอฉันใช่ไหมล่ะโอ้กลิ่นหอมจังเลยแฮะหวังว่าจะทำมาพอนะดูดีอะไรอย่างนี้นะผลงานของฉันโอ้เย่ดูดีจริงๆเปิดหรือปิดดีอะทรงผมก็เลิศเวอร์ว้าวคุณยายทำคุกกี้มาให้จ้ะหมีน้อยยายคะหนูกำลังจะไปปาร์ตี้ค่ะไว้ก่อนนะคะขอโทษนะคะปาร์ตี้อะไรเหรอจะไปจริงๆนะเหรอใช่ค่ะทำแบบนี้ดูดีกว่านะหลานคุณยายไม่เอาสิคะเดี๋ยวยายจัดการให้หยุดเลยค่ะหนูไม่อยากให้ยายช่วยเด็กนี่ไม่เคารพผู้ใหญ่เลยแล้วฉันจะลงทุนเข้าครัวนานๆไปเพื่ออะไรล่ะปาร์ตี้งั้นเหรอโอ้ไม่หลานลืมกระเป๋านี่ลืมแบบนี้เดี๋ยวก็แย่หรอกให้ตายหวังว่าจะมาถูกที่นะนั่นไงล่ะโอ้เดี๋ยวกระเป๋าบ้าจริงขาฉันมันไม่เร็วเหมือนแต่ก่อนแล้วสวัสดีค่ะหลานสาวฉันลืมกระเป๋าไว้น่ะฉันขอเอาไปให้เธอได้ไหมคะเฉพาะนักเรียนค่ะเข้าใจแต่ว่านี่มันสำคัญมากนะกระจกเหรอเพื่ออะไรเนี่ยไม่เข้าใจอ่ะกลัวริ้วรอยพวกนี้หรือไงโอเคก็ได้นี่มันไร้สาระชะมัดฉันก็แค่อยากช่วยหลานเดี๋ยวในนี้ต้องมีเครื่องสำอางแน่นอนไหนขอดูหน่อยสิโอ้เครื่องมือนี่มันอะไรเนี่ยแอบน่ากลัวแฮะไหนลองดูสิจริงๆแล้วก็ใช้ได้ดีเลยนะผิวฉันดูเนียนนุ่มขึ้นเยอะเลยว้าวมาไกลนะเนี่ยตอนเนี้ยฉันก็ดูดีแล้วล่ะเก็บเจ้านี่ไปซะโอ้แล้วนี่มันคืออะไรเนี่ยเสื้อฮูดงั้นเหรอเฮ้ใส่ได้พอดีเลยมีอะไรในนี้ใช้ได้อีกบ้างนะโอ้หยุดก่อนหน้าตาคุ้นๆนะเนี่ยเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อนเฮ้เอาเถอะค่ะเข้าไปได้ว้าวเจ้าหมีน้อยฮะคุณยายใช่จ้ะหลานลืมกระเป๋าน่ะและไหนๆยายก็มาแล้วหลานน่าจะกินสักชิ้นนะคุณยายเอามาทำไมคะเนี่ยอันที่จริงมันทำให้คนสนใจหนูมากขึ้นแฮะว้าวคนในแมกกาซีนสวยๆทุกคนเลยพวกเธอโชคดีมากเลยอะอยากแต่งตัวเก่งๆแบบนี้มั่งจัง น่าสนใจนะไม่จริงนะเธอจ๋าเธอต้องแก้คิ้วนั่นน่ะไปเอาแหนบมาดึงเลยฉันเพิ่งโดนแมกกาซีนด่าหรือไงเนี่ยมันก็ไม่แย่ขนาดนั้นนี่นาว่าไหมหรือฉันควรทำอะไรสักอย่างกับมันแต่ยังไงดีอะฉันไม่มีแหนบด้วยโอ้กล่องดินสอของฉันหรือจะมีอะไรสักอย่างที่ใช้แทนได้ในนี้กาวเหรอไม่อะโอ้แปรงขนคิ้วไม่ใช้ไม่ได้งั้นก็เหลือแค่ทางเดียวแล้วฉันต้องออกไปซื้อของว้าวดูสินค้าทั้งหมดนี่สิต้องมีแหนบด้วยแน่ๆแล้วอยู่ไหนกันนะว้าวมีตัวเลือกเพียบเลยอ่ะอันนี้แหละต้องใช้ได้แน่ๆเดี๋ยวฉันก็จะมีคิ้วสวยๆสองข้างแล้วดีจังฉันขอซื้อนี่ค่ะได้สิฉันจะว้าวเท่านี้พอไหมคะไม่จ้ะอันเนี้ย500นะแค่แหนบอันเดียวนี่นะฉันซื้อไม่ไหวหรอกเฮ้ยฉันน่าจะช่วยได้เธอใช้เหรียญดึงขนคิ้วได้เหมือนกันนะเชื่อฉันสิก็ได้แต่จะเจ็บไหมอะมีทางเดียวที่เธอจะรู้ได้แค่เอาเหรียญหนีบไปแล้วดึงขนออกจะช่วยดึงขนคิ้วที่ชี้ไปมาออกได้ฉันดีใจจังที่เรามีเครื่องดูดฝุ่นในร้านคิดว่าคงพอละลองดูสิว้าวสุดยอดไปเลยขอบคุณนะคะไม่มีปัญหาจ้ะเกือบเสร็จแล้วนะเรียบร้อยแม่บอกว่าฉันต้องดูแลผมของฉันดีๆเม็ดใหญ่ชะมัดไม่ได้ฉันจะบีบไม่ได้นะหรือว่าบีบสักทีก็พอนะมันรู้สึกดีมากเลยอะฉันต้องเช็ดเจ้านี่ออกก่อนเหนียวเหนอะหนะจังดูดีขึ้นเยอะเลยได้เวลานอนแล้วสบายจังหลับสบายมากเลยภาพเบลอไปหมดเลยแหวนฉันอยู่ไหนนะเนี่ยข้ออย่างชั่วไม่นะไม่จริงสิวเต็มหน้าเลยเสียงดังอะไรจะลูกเป็นไงบ้างจ๊ะลูกหนูดูแย่สุดๆโอเคเราแก้ไขได้ลูกแค่ต้องแต่งหน้าหน่อยไม่ต้องห่วงนะส่วนใหญ่แค่รองพื้นกับคอนซีลเลอร์หน่อยก็พอแม่ว่าจะใช้ได้เหรอคะไม่ได้หรอกไม่เอานะมาหาต่อดีกว่าอันนี้น่าจะได้นะอะไรอ่ะแผ่นแปะสิวไงมีประโยชน์มากเลยนะแม่จะแปะแผ่นลงบนหัวสิวให้ดีที่เรามีหลายอันเราได้ใช้หมดแน่แค่นี้เหรอใจเย็นยังไม่เสร็จจ้ะโอเคลอกออกได้แผ่นแปะจะช่วยให้หัวสิวหายไปไม่มีสิวแล้วนี่ไงดูสิว้าวใช้คาถาอะไรกันเนี่ยสุดยอดเลยขอบคุณค่ะแม่สบายมากจ้าลูกรักรักลูกนะครูคะหนูทำข้อสอบเสร็จแล้วจริงเหรอครูต้องปลื้มแน่เดี๋ยวรู้กันดีเยี่ยมมากนิ่งไว้ขอบคุณค่ะบนหน้าเธอนั่นอะไรน่ะอะไรคะครูพูดเรื่องอะไรคะเนี่ยเครื่องสำอางเหรอไม่ใช่ค่ะหนูไปก่อนนะคะเดี๋ยวหมุนตัวสิไม่มีเครื่องสำอางนะคะโอ้แปลกจริงไปได้แล้วรู้สึกดีจังว้าวทำไมเธอถึงดูดีจังเลยอะนี่ลุคธรรมชาติของฉันเลยนะถ้าพวกเธอรู้ความลับของฉันน่ะย้อนไปดูกันครูยุ่งอยู่ดีที่ฉันคิดวิธีนี้เอาไว้ก่อนเอายางลบมาและตัดมุมออกด้วยกรรไกรเราต้องใช้แค่ชิ้นเล็กๆนี่ต่อจากนั้นหยดกาวลงบนก้านสำลีและกดยางลบลงบนก้านสำลีจากนั้นทายางลบด้วยมาสคาร่าทาให้ทั่วยางลบเลยนะได้แล้วเรียบร้อยแล้วฉันก็แค่ปาดยางลบไปบนเปลือกตาทำกับอีกข้างหนึ่งด้วยเพอร์เฟกต์ดีเยี่ยมมากฉันควรได้เอจริงๆ สุดยอดไปเลยฉันชอบเพลงนี้ไม่อยากให้ราตรีนี้จบเลยนี่เป็นปาร์ตี้ที่ดีที่สุดเลยเนี่ยใช่ฉันรู้มันสุดๆไปเลยฉันเต้นกับสาวๆจริงๆด้วยดูท่านี้สิผมฉันอเล็กซ์นายทำอะไรเนี่ยนายทำผมฉันยุ่งไปหมดเลยฉันจะกลับไปหาแม่มันทำตัวไม่ถูกไม่อย่าทิ้งฉันสิเดี๋ยวฉันมีไอเดียเธอกับท่าเต้นบ้องๆของเธอฉันขอนะเธอต้องรักมันแน่ฉันจะเทน้ำให้หมดแล้วตัดกระป๋องครึ่งหนึ่งฉันพกไดร์ติดตัวตลอดเลยล่ะฉันจะเอาผมเธอใส่กระป๋องแล้วเอาไดร์มาเป่าร้อนจะให้รอนานแค่ไหนยะทะดาลอนผมสวยเด้งว้าวสไตลิสต์ฉันยังทำไม่ได้เลยฝึกกับแม่บ่อยนะสวัสดีค่ะเอาแจ็คเก็ตแขวนไว้ด้านนี้ด้วยค่ะและนี่ค่ะนี่สำหรับโอ้ไม่มีทางมันดูแย่เกินไปแล้วโอ้มือฉันแห้งมากเลยนี่มันขายหน้าสุดๆถ้าคืนนี้เขาขอฉันแต่งงานล่ะฉันไม่ยอมให้มือฉันเป็นแบบนี้แน่ต้องทำอะไรสักอย่างถุงมือเป็นทางออกที่ง่ายที่สุดนี่ค่ะโต๊ะของคุณอยู่ทางนั้นค่ะตื่นเต้นจังเลยเอาแล้วนะมาแล้วเหรอคุณดูน่ารักมากเลยผมสั่งเครื่องดื่มให้แล้วนะมาให้ผมช่วยถอดถุงมือให้นะไม่เป็นไรในนี้มันหนาวน่ะแต่ผมอยากจูบมือคุณนี่โอ้ไม่เขาดึงถุงมือออกไปแล้วโอ้มือคุณเป็นอะไรอ่ะทำไมคุณไม่ดึงมือกลับไปล่ะไม่ต้องกลัวนะใครๆก็มีวันที่มือแห้งกันทั้งนั้นแหละเฮ้ยผมว่าผมช่วยคุณได้นะดูนั่นสิว่านหางจระเข้คิดว่ามันจะได้ผลจริงหรอโอเคเดี๋ยวฉันจะลองดูก็แล้วกันก่อนอื่นฉันต้องหั่นว่านหางจระเข้แล้วก็ใส่น้ำผึ้งลงไปทั้งน้ำผึ้งและว่านหางจระเข้มีคุณสมบัติในการรักษาที่ดีถึงเวลาใช้สากบดผสมให้เข้ากันมันน่าสนุกมากเลยล่ะต้องเอาของดีออกมาจากว่านหางจระเข้ก่อนตอนนี้ก็พร้อมเอามาทามือแล้วว้าวมือฉันนุ่มขึ้นมากเลยตอนนี้ก็จูบมือฉันได้แล้วล่ะด้วยความยินดีเลยครับเดี๋ยวอีกอย่างนะครับโอ้พระเจ้าหรือว่าเขามันอยู่ในนี้แหละโอ้ผมร้อนมากเลยอ่ะฉันดีใจที่เราทั้งสองคนรู้สึกดีขึ้นนะปะเนี่ยทำอะไรกันเอาไม่ทำไมถึงเป็นแบบนี้วันแรกก็เริ่มเลยเหรอเนี่ยฉันต้องพลิกสถานการณ์รู้ไหมว่าเราผ้าอนามัยมาม้วนให้ผมเป็นหล่อนๆได้ด้วยนะขนาดมันกำลังพอเหมาะเลยมัดมันเอาไว้แล้วก็รอไงสวยเลยว้าวเยี่ยมเหมือนกันนะเนี่ยดีนะที่ฉันเอาติดตัวมาเยอะเลยลองกันเอาไปแก้น้ำมูกไหลฮ่าสวมชุดใหม่มันดีแบบนี้นี่เองทำให้รู้สึกเหมือนเป็นคนใหม่เลยแต่ว่าของเก่าๆพวกนี้สิลำบากหน่อยไม่ ดีล่ะดีนะฉันมีอีกคู่หนึ่งมาลองกันอีกรอบดีไหมค่อยๆค่อยๆไม่นะฉันดวงตกหรือไงเนี่ยแล้วคู่นี้ล่ะนั่นไงได้ผู้ชนะแล้ววันนี้มันเป็นอะไรเนี่ยเล็บฉันฉันทนไม่ไหวแล้วแล้วของเก่าพวกนี้ล่ะบ้าจริงฮ่าไม่มีทางได้รูพวกนี้มันใหญ่มากเลยนะเนี่ยไหนดูหน่อยช่างเถอะรีบยัดแล้วก็ไปกันมีอะไรแถวนี้บ้างนะดอกไม้หรอเหมาะสำหรับเอาไปให้หวานใจเลยดูไม่น่าสวยๆนั่นสิขอนะบ้านนี้คงรวยมากแน่ๆเลยโอ้มีคนอยู่ด้วยแล้วทำไมร้องแบบนั้นล่ะถุงน่องฉันขาดเพราะเล็บโง่อยู่เรื่อยเลยอะไรอ่ะฉันมีอันใหม่ให้เธอด้วยนะนี่ไงให้เลยแต่เล็บนี่มันก็ใส่ถุงมือสิครับถุงมือจริงด้วยขอบใจเฮ้ยลื่นปลื้มเลยใส่ได้สบายมากดึงมันขึ้นจนสุดได้เลยนะเนี่ยขอบคุณมากขาฉันสวยจังเนอะตาโจนนี่ก็ฉลาดนะเนี่ยฉันว่านะดอกไม้พวกนี้ก็สวยเหมือนเธอเลยฮ่าขอบคุณฮะเดี๋ยวก่อนนะโอ้ต้องไปแล้วกลับมานี่นะเฮ้ยจีน่าดูชุดฉันสิน่ารักเนอะใช่ดีมากเลยช่างเถอะเดินมาเหนื่อยเริ่มหิวละมีอะไรเมาท์มอยไหมมีสิตายแล้วเธอดูกระเป๋านี้สิอันนี้ก็ด้วยโอ้ไม่อย่าเลอะกระโปรงเลอะชาไปหมดแล้วทำไมถึงซุ่มซ่ามแบบนี้โทษทีเดี๋ยวฉันช่วยส่วนนี้ฉันจับอะไรก็ร่วงไปหมดเลยนี่จ้าอะไรอีกขอบคุณแล้วกันนะเดี๋ยวนะรู้แล้วอะไรส่งกระโปรงเธอมานี่โอเคเอางั้นก็ได้จับตาดูดีๆนะเอามันใส่ลงไปในถ้วยที่มีถุงชาจากนั้นก็ใส่น้ำร้อนลงไปเห็นสีที่ออกมาจากถุงชาไหมค่อยๆกดให้มันจมทั่วกันแล้วแช่ทิ้งไว้สักวันหนึ่งเท่านี้ก็ได้กระโปรงใหม่ละคิดว่าไงล่ะนี่น่ารักกว่าสีเดิมอีกนะเนี่ยว้าวคนสวยๆนี่ใครกันน่าเข้าไปแล้วนะว้าวไม่นะตัวแทนแห่งความรักของผมนะครับอยากมีแฟนบ้างจังจะได้มีของขวัญบ้างกลอนรักอีกแล้วหรอใช่พร้อมมากใครแคร์เฮ้ยเฮ้ยสนใจกันหน่อยสิเขาคงจะมีความสุขถ้าได้ฉันเป็นแฟนสวยจังเลยใช่เฮ้ยมองกันหน่อยได้ไหมล่ะเนี่ยว้าวฮะฉันแต่งหน้าขั้นเทพอยู่ละโอ้เยี่ยมไปเลยชอบลิปสติกใช่ไหมล่ะฉันก็ทำได้คอยดูนะขั้นแรกเอาใบมีดปาดลิปสติกด้านบนออกจากนั้นก็ดันมันขึ้นมาให้สุดแล้วก็ตัดตรงข้างๆแบบนี้แล้วก็ทำกับอีกข้างหนึ่งด้วยจากนั้นก็ทำรอยบากรูปสามเหลี่ยมตรงนี้แล้วก็เลาะออกใช้ด้านที่ไม่คมทำให้ตรงจุดที่ตัดออกเรียบเนียนได้ลิปสติกรูปหัวใจแล้วโอ้โหมีใครอยากลองกันบ้างไหมนะรู้แล้วว่าจะเอาให้ใครดี โอเคหายใจลึกๆอุ๊บหอเอาไหมฉันนี่ซุ่มซ่ามจังรอแป๊บเดี๋ยวฉันช่วยเองฮะฉันรักนายคือว่าขอบคุณที่ช่วยนะเฮ้ยเอานี่มาแล้วนั่นอะไรอ่ะหัวใจบ้าจริงไปไกลๆเลยพาไปเรียนวิชาเคมีหน่อยสิไปละเกิดอะไรขึ้นเนี่ยรอก่อนสิเดี๋ยวฉันเดินเป็นเพื่อนเองฉันให้ใจนายไปแล้วไงตอนนี้นายก็ให้ใจฉันบ้างเย้1 2 3โหใหญ่มากเฮ้ยรากใหญ่มากเลยแต่รับรองว่ามันคุ้มค่าสำหรับปาร์ตี้คืนนี้แหละเจคต้องไปด้วยแน่ๆเลยจัดฟันน่ารักที่สุดความจริงแล้วฉันคิดอะไรดีๆออกแล้วล่ะรับรองเลยว่ามันจะทำให้เจ๊กินได้ใช่แต่ว่ามันต้องตระเตรียมสักหน่อยแล้วก็ใส่เพิ่มลงไปหน่อยเท่านี้ก็มีเหล็กจัดฟันแล้วทีนี้ก็เอามารัดไว้กับฟันเหมือนจัดฟันเลยเขาต้องชอบมากแน่ๆไม่รู้ว่าเจ๊มาถึงแล้วยังนะเอาเฮ้ยเป็นไงดูดีนะเธอนั่นแหละที่ดูดีกว่าใครเพลงนี้มันจังเลยมาเต้นกันทั้งคืนเลยวู้ฮู้เย้ยกมือขึ้นสูงๆเลยดิสโก้บอลนี่มันแข็งแรงแค่ไหนเนี่ยจีน่าระวังไปจริงปาร์ตี้ต้องจบแล้วไม่เป็นไรพวกเราจะส่องแสงให้ปาร์ตี้นี่เองเยี่ยมเลยเต้นกันต่อไปเลยทุกคนมันเยี่ยมที่สุดเลยไฟดับยิ้มต่อสิได้ไหมไงค่อยดีขึ้นหน่อยไม่มีอะไรดีกว่ากลิ่นหอมเหมือนดอกไม้กลับมาแล้วโอ้โอเอาจีน่าไงว่าไงฉันนั่งทับอะไรเนี่ยฟองน้ำแต่งหน้าอันโปรดของสเตซี่หรอช่างมันเถอะทำไมเงียบจังเฮ้ยเป็นอะไรปะเนี่ยทำไมไม่มีอะไรต้องไปแล้วนะจะไปไหนนั่นช่างเถอะแต่งหน้าดีกว่าฟองน้ำแต่งหน้าฉันอยู่ไหนนะแปลกมันต้องอยู่แถวๆนี้สินะหาเจอแล้วเขายังชั่วทำไมมันถูกกรีดล่ะจีน่าฮะนี่ฉันฝันไปปะเนี่ยนอนต่อดีกว่าไม่อยากจะเชื่อเลยทิ้งของไว้งั้นหรอในที่สุดโชคก็เข้าข้างฉันรู้ไหมว่าเราสามารถใช้ยาสีฟันเพื่อเชื่อมฟองน้ำเข้าด้วยกันได้แค่ใส่มันลงไปในถุงพลาสติกแล้วก็ใส่น้ำลงไปหน่อยจากนั้นก็ปิดแล้วก็รอให้มันประสานโอ้โหเหมือนมันจะได้ผลทาดาผสานกันแล้วนี่เลยมันจะได้ผลหรือไม่ได้ผลคอมเมนต์บอกเราข้างล่างหน่อยนะเอาล่ะฉันมีว่านหางจระเข้และลูกกลิ้งฉันจะใช้ลูกกลิ้งรีดเจลทั้งหมดออกมาตอนนี้ตักเจลขึ้นมาด้วยแปรงมาสคาร่าได้แล้วแค่นี้ก็พร้อมทาลงบนขนตาฉันแล้วสำเร็จเจลว่านหางจระเข้ช่วยขนตาฉันดูเข้มและโดดเด่นว้าวมาสคาร่าจากธรรมชาติแล้วฉันก็จะเก็บเจลไว้ในมาสคาร่าแท่งเล็กๆได้โอ้ต้นไม้ต้นน้อยของฉันสวยจริงๆเฟิร์นเธอสวยเหลือเกินฉันจะฉีดน้ำให้นะอย่าบอกต้นอื่นแล้วว่าเธอเป็นต้นโปรดของฉันตุ๊กตาจ๋าวันนี้อยากทำอะไรหรอโอ้กากเพชรบนหน้าเธอน่ารักจังว้าวฉันน่าจะเอามันมาทาที่หน้าฉันได้นะขอลองอีกทีสิฉันจะปัดบนแก้มดูได้ผลไหมอ๋อไม่ได้ผลแฮะเศร้าจังโอ้หลานรักไม่ต้องร้องนะหนูอยากมีกากเพชรที่แก้มเหมือนตุ๊กตาค่ะนี่เองงั้นรอเดี๋ยวนะหลานปู่ว่าปู่ช่วยได้นะเอาล่ะฉันมีว่านหางจระเข้กับขวดเปล่าบีบเจลว่านหางจระเข้ทั้งหมดใส่ลงไปในขวด ว้าวดูสิว่าเจลออกมาเยอะแค่ไหนเป็นใบที่สมบูรณ์จริงๆต่อไปฉันจะใส่กากเพชรสีทองที่เธออยากได้ลงไปโอ้มันแวววาววิบวับมากเข้าใจแล้วล่ะว่าทำไมเธอถึงชอบมันตอนนี้ฉันต้องการแค่ไม้ไอติมใส่ลงไปในขวดแล้วคนส่วนผสมให้เข้ากันแต่ก็ใช้เวลาในการคนผสมกันสักพักโอเคเท่านี้น่าจะพอแล้วแล้วเจลกากเพชรก็เสร็จเรียบร้อยหลานรักปู่มีอะไรจะให้หลานด้วยละทอดอว้าวกากเพชรเยอะเลยหนูจะเหมือนตุ๊กตาแล้วใช่ไหมคะหนูจะกดหัวปั๊มแบบนี้อู้ดูสิคะตอนนี้ได้กากเพชรมาแล้วล่ะหนูจะทาลงบนหน้าแบบนี้เย่ตอนนี้หนูน่ารักกว่าตุ๊กตาอีกทาบนแก้มข้างนี้เพิ่มอีกหน่อยแล้วก็ทาบนจมูกด้วยเย่เยี่ยมที่สุดเลยขอบคุณนะคะดูสิตุ๊กตาจ๋าปู่คะอะไรปู่อ๋ออยากให้ปู่ทาเจลกากเพชรนี่ด้วยเหรองั้นก็ได้เย่คุณปู่วิบวับ พวกเราเป็นแฝดสามแล้วนะคะคุณปู่หนูแล้วก็ตุ๊กตา ขอบใจแกอีกทีนะโอ้ยให้ตายเหอะเหนื่อยชะมัดแต่ยังมีงานต้องทำอีกตั้งเยอะอย่างน้อยฉันก็ยังมีกาแฟแล้วนะไม่ไหวแล้วบางทีควรจะงีบสักหน่อยนะเย่ได้เวลาแต่งหน้าก่อนไปเรียนแล้วฉันมีของพร้อมแล้วและฉันจะวางกระจกไว้ตรงนี้ฮะเฮ้ยพ่อคะตื่นค่ะโอ้โหพ่อเหนื่อยมากเลยมีอะไรเหรอพ่อมีอะไรติดอยู่ที่หน้านะคะดูสิอะไรกันเนี่ยพ่อเอาออกก่อนนะโอ้ไม่นะดูใต้ตาแพนด้าของพ่อสิดูไม่ได้เลยอ่ะเฮ้ยบางทีนี่อาจช่วยได้ไม่น่าโอ้หรืออันนี้เดี๋ยวหนูรู้แล้วว่าอะไรช่วยได้มานี่เจ้าวันหางจระเข้ช่วยพ่อฉันหน่อยนะลูกคิดว่าจะได้ผลจริงๆเหรอได้สิคะเปิดใบว่านหางจระเข้ออกแล้วนำเจลของว่านหางจระเข้ใส่ลงในเครื่องปั่นจากนั้นก็ใส่น้ำลงไปเล็กน้อยแค่นี้น่าจะพอละแล้วเอาใบของมันออกไปปั่นเจลว่านหางจระเข้กับน้ำเข้าด้วยกันเท่านี้ก็พร้อมละฉันต้องการภาชนะแบบนี้เทส่วนผสมลงไปในรูเล็กๆนี่ใส่แค่นี้แหละเดี๋ยวมันจะล้นเอาคราวนี้ฉันก็แค่เอาไปแช่แข็งรอไม่กี่นาทีให้มันแข็งตัว วันนี้ฉันจะทำอะไรอีกดีนะแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วล่ะพร้อมใช้งานแล้วนี่ไงพ่อคะดูซิว่าหนูทำอะไรมาให้ว่านหางจระเข้แช่แข็งค่ะนี่ค่ะลองดูแค่ใช้มันถูใต้ตาทำไปเรื่อยๆอย่าหยุดนะได้ผลหนูบอกแล้วเห็นไหมใต้ตาดำๆของพ่อหายไปเลยว้าวน่าประทับใจจริงๆเดี๋ยวพ่อทำที่ใต้ตาอีกข้างด้วยนะพ่อชอบความรู้สึกเย็นๆบนผิวแบบเนี้ยไม่รู้เลยว่ามันทำได้ง่ายแบบนี้นะช่วยพ่อได้มากจริงๆลูกพ่อต้องรีบไปแล้วล่ะเฮ้ยโทษทีผมมาช้าเป็นไงบ้างแย่มากไม่ได้นอนมาเป็นวันๆเลยเนี่ยดูไม่ได้เลยโอ้คุณต้องลองแท่งว่านหางจระเข้นี่นะลูกสาวผมทำให้นี่ผมทำให้ดูถูที่ใต้ตาแบบนี้โอ้ว้าวเยี่ยมจริงๆขอบคุณครับเดี๋ยวผมทำต่อเองนะตามสบายเลยเอาล่ะเจ้าว่านแกอยู่ตรงนี้สักพักนะเดี๋ยวฉันก็จะให้น้ำแกเหมือนกันฮะแผ่นกำจัดขนมาจากไหนกันเนี่ยอย่ามองฉันนะฉันแค่พยายามกำจัดขนที่ขาออกแต่มันเจ็บมากเลยอ่ะถ้าจะเจ็บหน้าดูเลยใช่อ่ะสิมันเจ็บมากเดี๋ยวนะฉันมีบางอย่างที่ช่วยเธอได้เจ้าว่านฉันขอใบนี้ไปใช้หน่อยนะคงไม่ว่ากันนะฉันต้องการไม่เยอะหรอกนี่ไงแค่นี้แหละเอาล่ะที่เธอต้องใช้ก็แค่ใบว่านหางจระเข้เนี่ยนะนี่ก็แค่ใบไม้อ่ะลองบีบมันดูแล้วเธอจะรู้ว่าฉันหมายความว่าไงบีบเหรอโอ้ว้าวดูเจลพวกนี้สิฉันต้องทาเจลนี่ลงบนผิวสีแดงเหรอใช่แค่ถูมันลงบนผิวว่านหางจระเข้จะทำให้ดีขึ้นเห็นไหมเท่านี้เองขาเธอก็หายละแต่ขนดกไปนะฉันไปก่อนนะเดี๋ยวช่วยฉันตรงนี้ด้วยมันต้องเจ็บมากแน่เลยให้ตายเหอะก็ได้งำงำงำเจ้าแตงโมแกอร่อยจริงๆโอ้ยเหนื่อยจังไงน้องชายไงผมกำลังเล่นอยู่อะไรทำไมตะโกนใส่พี่แบบนั้นน่ะโอ้ไม่นะไม่ดูหน้าฉันสิดูไม่ได้เลยอ่ะกระจกฉันพี่เหมือนสัตว์ประหลาดเลยโดนซะ โอ้เธอทำอะไรลงไปไม่อยากจะเชื่อเลยโทษทีที่ทำให้ผมกลัวผมหนีก่อนเลยจริงดิเขาทิ้งไว้ให้ฉันเป็นคนเก็บกวาดเนี่ยนะนี่ไม่ใช่สิ่งที่ฉันอยากทำในตอนเช้าเลยให้ตายเดี๋ยวก่อนนะว่านหางจระเข้นี่มันจะช่วยแก้ปัญหาผิวของฉันโอเคแค่ฉีกใบของมันออกจากกันแบบนี้แล้วก็เอาเจลตรงกลางออกมาใส่มาลงในเครื่องปั่นได้เวลาปั่นดูสิมันถูกปั่นละเอียดจนหนึบหนับเลยแล้วตอนนี้ก็กลายเป็นฟองแล้วเอาละปั่นเท่านี้น่าจะพอแล้วก็เทว่านหางจระเข้ที่ปั่นลงในชามฉันมีแผ่นมาร์กหน้านี้อยู่ใส่มันลงไปในส่วนผสมในชามคนผสมเร็วๆแป๊บหนึ่งก็เรียบร้อยเท่านี้แผ่นมาร์กหน้าก็พร้อมใช้แล้วล่ะแปะลงไปบนหน้าได้เลยรู้สึกดีจังใช้เวลาไม่นานเดี๋ยวก็ดีขึ้นละผมกลับมาแล้วพี่ยังเป็นสัตว์ประหลาดอยู่หรือเปล่าให้ตายน้องชายฉันที่ตลกชะมัดแปลกคนจริงว่าแต่ผิวฉันก็นุ่มเหมือนผิวเด็กแล้วนี่ฉันวางแผ่นมาร์กที่ใช้แล้วบนหน้าเขาดีกว่าหนีก่อนละมีมนี้เจ๋งฮะโอ้ไม่นะเธออยากจะไปเดทเฮ้ยได้เวลาแล้วด้วยฉันต้องเช็คเสื้อผ้านะผมเดี๋ยวให้ตายเหอะดูสิวหัวดำผู้นี้ดิไม่มีทางที่ฉันจะไปเดทในสภาพนี้แน่โถ่ออกไปไอ้สิวบ้าฉันต้องใช้อะไรที่รุนแรงกว่านี้ไม่นะหยุดเลยลูกคิดว่าลูกจะใช้มันทำอะไรกันฮะแต่แม่ครับดูหน้าผมสิผมมีเดทวันนี้นะถ้างั้นลูกก็คงบ้าแล้วล่ะถ้าคิดว่าขอนี้จะช่วยลูกได้ฉันเตรียมชามและมันฝรั่งสุกไว้บีบมันฝรั่งให้ละเอียดในชามแล้วก็ใส่ว่านหางจระเข้ลงไปบีบเจลว่านหางจระเข้เยอะๆลงบนมันฝรั่งใช้ไม้นี่คนผสมให้เข้ากันดีมันเป็นเมือกแล้วก็หนึบหนับนี่ประมาณนี้น่าจะโอเคละทีนี้อยู่นิ่งๆแม่จะโปะมันลงมาสิวเสียแล้วก็ทิ้งไว้พักหนึ่งนั่นไงสิวหัวดำหายไปแล้วว่าไงเธอพร้อมจะไปเดทหรือยังจริงๆแล้วฉันว่าฉันต้องไปทำธุระที่อื่นน่ะมีปัญหาอะไรอีกเนี่ยฉันก็จัดการสิวเซียนไปหมดแล้วนะเฮ้ยพร้อมยังต้องไปกันแล้วโอเคไหมเฮ้ยเป็นอะไรไปหรอ มันแย่มากเลยหรอแต่ไม่ต้องห่วงฉันจัดการได้เราแค่ต้องใช้คลีนเซอร์กับสำลีแผ่นตอนนี้มาแต่งหน้ากันเถอะเริ่มต้นด้วยการวาดเส้นด้วยรองพื้นสีสว่างจากนั้นเราจะวาดช่องเล็กๆแบบนี้แล้วก็เติมช่องพวกนี้ด้วยรองพื้นเฉดสีเข้มขึ้นเติมทุกช่องให้เต็มจากนั้นเติมสีอ่อนลงในช่องว่างอยากเล่นหมากรุกไหมใช้ฟองน้ำแต่งหน้าเกลี่ยรองพื้นสร้างโทนสีและเลเยอร์ที่สม่ำเสมอเกือบเสร็จแล้วลองดูสิว้าวดีกว่าที่ฉันแต่งเยอะเลยอ่ะฉันชอบจังไปปาร์ตี้กันฉันต้องชนะครั้งนี้ผมฉันสวยกว่าตามนั้นเลยจ้ะขอโทษนะฉันเหมาะกับชุดนี้มากเลยว้าวเธอต้องตาบอดแน่ๆคงแย่หน้าดูถ้าไม่มีแปรงแต่งหน้าเอาเหอะเธอคงต้องแต่งลุคธรรมชาติแล้วล่ะชุดสวยนี่ขอบคุณสำหรับคำชมนะแปรงแต่งหน้าหายไปไหนเมื่อนาทีที่แล้วยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยโอ้ไม่นะฉันจะใช้อะไรดีอะแปรงสีฟันเหรอน่าจะใช้ได้เริ่มต้นด้วยตลับอายแชโดว์และแก้วน้ำเอาแปรงสีฟันสะอาดจุ่มน้ำแล้วก็อายแชโดว์ปัดขนแปรงให้เมคอัพกระจายลงบนใบหน้าของคุณเชื่อเราสิเรารู้ว่าเราทำอะไรอยู่ใช้สีต่างๆเพื่อให้ดูสวยขึ้นเช็ดส่วนเกินออกแล้วคุณจะได้อายแชโดว์สีสันสดใสว่าไงคนสวยมาดามและมาเซียยินดีต้อนรับเชิญชมได้เลยครับไม่ค่อยแน่ใจแฮะไงคะพูดไม่ออกเลยเธอนี่แหละเธอดูน่าทึ่งมากสุดยอดขอบคุณมากค่ะเรียบร้อยฉันสวยละห้องนี้รกมากเลยแย่ที่สุดทำตัวให้มีประโยชน์แล้วก็หยิบเสื้อผ้าพวกนี้ขึ้นมาไว้ก่อนนะคะบ๊ายบายอะไรนะไม่นะกลับมาฉันต้องคอยทำความสะอาดด้วยไงโอ้ให้ตายเถอะเกิดได้เดี๋ยวฉันทำเองเธอโบะหน้าขนาดไหนเนี่ย ไม่หมดสักทีฉันน่าจะได้ค่าจ้างนะว้าวเธอใช้ฟองน้ำแต่งหน้าเยอะขนาดไหนกันเนี่ยเอาจริงดิใต้เตียงด้วยเหรอน่าจะหมดแล้วนะโอ้ยหลังฉันแก่แล้วสินะจะเก็บเสื้อผ้าด้วยแล้วกันเอาจริงดิฉันต้องคุยกับเธอแล้วลงไปเลยฉันไม่ได้อยากทำเรื่องพวกนี้เลยนะยังดีนะที่มีเครื่องซักผ้าฉันมีวิธีทำความสะอาดฟองน้ำให้เร็วขึ้นละใส่ฟองน้ำแต่งหน้าลงในถังหรืออ่างใส่ผงขจัดคราบลงไป1ช้อนใหญ่แล้วก็เทน้ำใส่ลงไปดูฟองพวกนี้สิเหมือนมันกำลังทำงานอยู่นะแช่ไว้สักพักแล้วก็เทน้ำออกล้างด้วยน้ำสะอาดเพื่อกระจัดผงซักฟอกที่หลงเหลืออยู่ออกบีบน้ำออกและดูซิว่าพวกมันสะอาดแค่ไหนได้ผลดีแล้วก็ประหยัดเวลาด้วยเกือบลืมไปอ่ะฉันต้องใช้พวกนี้อะไรน่ะเกิดอะไรขึ้นมิกกี้ย่อแล้วค้างไว้แล้วยืดตัวไปด้านข้างโอ้ฉันต้องหาเพื่อนออกกำลังกายใหม่แล้วเรียกเหงื่อได้ดีเลยเนอะพูดอีกทีก็ได้นะฉันจะวูบแล้วอเล็กซ์โอเคไหมใครพูดอ่ะฉันอยู่ที่ไหนความผิดฉันเหรอโอ้ยฉันอยากได้ที่ระงับกลิ่นกายใหม่อ่ะรู้แล้วเริ่มต้นด้วยฟองน้ำขัดผิวแล้วก็น้ำและสบู่ถูฟองน้ำกับสบู่มาเริ่มสครับกันเลยต่อไปใช้โคลนและบีบน้ำมะนาวผสมให้เข้ากันพอเนื้อเนียนแล้วก็ถึงเวลาเอามาใช้แปรงเกลี่ยให้ทั่วใต้วงแขนรอให้แห้งแปลกๆดีแฮะจากนั้นใช้ฟองน้ำเช็ดออกกลิ่นสดชื่นพร้อมออกกำลังกายหรือยังถอยไปได้ยินไหมฉันมีน้ำหอมปรับอากาศนะฉันโอเคแล้วเห็นไหมฉันจะเป็นคนบอกเองโอเคฉันเชื่อเธอมาเริ่มกันเลยหนังสือเรื่องนี้สนุกจังเลยโอ้ข้อความเร็วจังเตรียมตัวดีกว่ากระเป๋าเครื่องสำอางฉันอยู่ไหนฉันจะเริ่มด้วยการฉีดน้ำหอมฉันหอมเหมือนดอกกุหลาบเลยอะไรอีกลิปสติกนี่น่าจะยากแฮะแต่ใช้ฟันก็น่าจะได้อ่ะละมังออกมาสิค่อยๆโอเคใกล้แล้วทำไมมันยากขนาดเนี้ยน่าจะได้แล้วนะจะหลอกตัวเองทำไมฉันเหมือนตัวตลกเลยอะต้องมีวิธีที่ง่ายกว่านี้สิโอ้ไหมขัดฟันนี่น่าจะใช้ได้รู้แล้วว่าต้องทำไงถูไหมขัดฟันให้ทั่วลิปสติกเคลือบไหมขัดฟันให้เรียบร้อยแล้วกดลงบนริมฝีปากทำรูปตัว X ตรงกลางเพื่อเริ่มต้นจากนั้นทาตามโครงร่างของริมฝีปากทำแบบเดียวกันกับริมฝีปากล่างแล้วทาลิปสติกลงไปเลยว้าวดูริมฝีปากนี่สิเฮ้ยเป็นไงบ้างคุณดูดีมากผมมีของมาให้คุณด้วยล่ะขอบคุณนะทุกอย่างในเมนูน่ากินมากเลยเลือกยากจังว่าไงน้องๆเมนูพิเศษ2ที่แล้วเข้านะขอให้อร่อยครับไงครับโอ้ว้าวดูดีจัง ฉันพูดอะไรผิดหรอทำไมพวกเขาแปลกๆอ่ะไม่นะมีบุ้งสองตัวบนหน้าฉันเดี๋ยวก่อนนั่นขิวฉันนี่ครั้งแรกก็ไม่ประทับใจแล้วเฮ้ยแหนบนี่น่าจะช่วยได้ขนพวกนี้ถอนยากจังคงต้องใช้เวลาสักพักอ่ะแย่ที่สุดเลยบางทีฉันน่าจะใช้ตะไบเล็บได้นะต้องลองดูถูแหนบกับตะไบเล็บวิธีนี้จะทำให้แหนบคมขึ้นกำจัดขนที่น่ารำคาญออกไปซะถอนง่ายขึ้นเยอะเลยคุณจะมีคิ้วที่เพอร์เฟกต์ได้ในเวลาไม่นานดีขึ้นเยอะอาจจะต้องดูดฝุ่นตรงนี้นะได้เวลาแล้วหรอต้องไปแล้วล่ะ